สวัสดีค่ะมาเจอกันตอนบ่ายๆนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่ว่าแป๊บหนึ่งนะคะที่วันนี้ก็ลิงก์มาจากพี่ทอมกับพี่เอใส่อีกแล้วนะคะก็คือว่าที่แกพูดเรื่องคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าในเรื่องความรักความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีหลายอย่างนะคะว่าคนเราแต่งงานคนเราจะมีความซื่อสัตย์ให้กับคู่รักคู่ครองของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางคนก็ไม่ชอบให้สามีเจ้าชู้บางคนก็ไม่ชอบให้แฟนผู้หญิงตัวเองเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วคุณทําตัวให้เขาเคารพคุณมากแค่ไหนก็คือพูดง่ายๆว่าคุณทําตัวไม่เจ้าชู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวพี่เองแต่งงานมา7ปีไม่เคยมีผู้ชายคนอื่นไม่เคยไปหลับนอนกับผู้ชายคนอื่นก็คือว่าพี่พิมคิดว่าถ้าฉันทําอย่างนี้ถ้าฉันทําอย่างเงี้ยฉันไปหลับนอนฉันไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วก็ถ้าเขารู้สามีเขารู้เขาจะคิดยังไงก็เหมือนเอาใจเขาไปใส่ใจเราถ้าสามีฉันไปหลับนอนกับคนอื่นฉันจะเศร้าฉันจะเสียใจไหมแค่นี้แหละค่ะการที่เราจะใครที่ได้คู่ครองดีก็ถือว่ามีบุญมีโชคมีวาสนาโชคดีไปใครที่ไม่ได้ดีก็เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมเดี๋ยวมันก็หมดนะคะหรือว่าใครจะทนอยู่ต่อไปก็แล้วแต่นะคะอาจจะทนอยู่เพราะว่าคําว่าความรักหรือว่าคลิกเล็กๆน้อยๆตรงนั้นที่คุณคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบฝากบอกนิดนึงว่าความรักเราพีเพียงแค่ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ต่อกันตรงนี้มันก็จะพาให้ชีวิตคู่ไปได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าพี่พิมพ์เจอคนหล่อพี่พิมพ์สนใจไหมฉันมองคนหล่อก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปที่มองคนหล่อว้าหุ่นดีจังหน้าตาดีจังเขาเรียกว่าอาหารตาค่ะโอเคนะคะพี่พิมพ์เคยถามสามีผู้หญิงคนนี้สวยไหมสามีก็บอกใช่สวยอ่ะฮะก็ถ้าฉันตอบไม่สวยก็คือฉันเฟกใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเขาเรียกอาหารตาค่ะตรงนี้แต่ก็แล้วแต่ว่าบุคคลใดมีสามีมีเมียอยู่แล้วแต่ชอบกระทําผิดอยู่ชอบไปแอบมีกิ๊กชอบไปแอบมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่ไม่ใช่คนคู่รักหรือสามีหรือภรรยาของตัวเองนั้นคือพี่พิมพ์แบบว่าไม่รู้สิพี่พิมพ์เจอตรงนี้มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่พิมพ์ตัวพี่พิมพ์ก็คือว่าไม่ได้มายกตัวเองให้ดูเลิศเลอนะคะแต่คือว่าเป็นนิสัยของตัวเองเป็นความซื่อสัตย์ของตัวเองก็คือว่าเฮ้ยเราจงให้เกียรติในความรักที่เขามีให้เราแล้วก็ความรักของเราที่มีให้เขาตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าที่เราจะทําตัวเป็นแบบว่าโอ้ยฉันไปเฟิร์สผู้ชายคนนี้ฉันนอนกับผู้ชายคนนี้เสร็จกลับเข้าบ้านมาอ๋อฮันนี่ how are you I love you อย่างนั้นอย่าเลยค่ะเลิกกันไปซะดีกว่าหรืออยู่คนเดียวเสียดีกว่าใช่ไหมคะถ้าคุณยังอยากจะแบบว่าเฟิร์สอะราวอย่างนั้นนะคะนี่คือความคิดของพี่พิมพ์ค่ะอย่ามีคนรักเลยค่ะมันก็สมมติมันเป็นทอดไหมเหมือนเราโยนหินลงน้ําอย่างเงี้ยค่ะโอเคสมมุติว่าพี่พิมพ์ทําตัวเฟิร์สไปกับผู้ชายพอผู้ชายที่อกหักจากเราเพราะว่าเราทําตัวเฟิร์สกับผู้ชายคนอื่นผู้ชายคนนี้ก็จะไปทํากับผู้หญิงคนอื่นเหมือนเป็นการล้างแค้นนะคะเพราะบางคนเขาทําพฤติกรรมอย่างนี้เหมือนเป็นการล้างแค้นไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีค่ะประชดรักล้างแค้นกับชีวิตแฟนที่บัดซบอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราซื่อสัตย์ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครจะอยู่ด้วยความรักบวกทั้งความขื่นขมก็อยู่กันต่อไปนั่นก็คือวิบากกรรมที่คุณยังไม่จบไม่สิ้นกับเขาแต่สำหรับตัวพี่พิมพ์ความรักที่ผ่านมาพอพี่พิมพ์รู้ว่าเขามีคนอื่นพี่พิมพ์ตัดปั๊กเลยค่ะทำไมฉันจะต้องมาวนเวียนอยู่อย่างนี้พี่พิมพ์จะเป็นคนไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะ3 วันดี4 วันไข้พี่พิมพ์จะไม่ชอบนะคะพี่พิมพ์จะแบบว่าทะเลาะกัน2 วัน 3 วันดี2 วันดีอะไรอย่างเงี้ยพี่พิมพ์แบบว่าพี่พิมพ์อยากชีวิตคู่ที่เราอยู่ไปเรียบง่ายๆเข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างนี้พิมพ์จะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบว่าถ้าคู่ชีวิตของพี่พิมพ์เป็นแบบไหนวะ
เป็นแบบทะเลาะกันสามวันดีสี่วันไข้อย่างงั้นพี่พิมพ์ตัดได้นะคะสมมุติถ้าแฟนสามีมีชู้มีอะไรอย่างเงี้ยพี่พิมพ์ตัดได้ปุ๊บเราก็คิดไปว่าความดีเขาเราก็เก็บไว้แต่เอาความไม่ดีตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นหลักเพื่อจะทําให้เราตัดได้ง่ายนี่คือตัวพี่พิมพ์นะคะเพราะว่าหนึ่งในเมื่อคุณทําอย่างนี้ครั้งนึงอ่ะครั้งหน้าคุณก็ต้องทําอีกครั้งที่สามคุณก็ต้องทําอีกแล้วพี่พิมพ์ก็จะต้องอยู่ในเซอร์เคิลหรือวงจรชีวิตอย่างเงี้ยค่ะที่พี่พิมพ์จะต้องทนวันนี้กูโดนตบพรุ่งนี้เขาจูบฉันวันต่อไปเขาถีบฉันจบตูบอย่างนี้พี่ตบจูบอย่างนี้ทะเลาะกันอย่างนี้พี่พิมพ์ไม่เอานะคะเซอร์เคิลชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมพ์อยู่ไม่ได้ค่ะสู้ฉันไปอยู่คนเดียวหรือไป get new relationship better อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะเราจะดูสบายสุขภาพจิตเราจะดีกว่าเข้าใจไหมคะอย่างเช่นน้องคนหนึ่งเป็นน้องที่รักมากที่อเมริกาชีแต่งงานและชีวิตครอบครัวของชีก็จะเป็นประมาณ circle life อย่างเงี้ยค่ะสามวันดีสี่วันไข้เขาพี่พิมพ์รู้เรื่องเขาตั้งแต่ก่อนแต่งงานทุกอย่างเราสนิทเข้าใจไหมคะทีนี้เสร็จชีก็ปรึกษาเราจนวันหนึ่งอะค่ะชีตัดชีก้าวขาออกจากตรงนั้นมาได้ชีเป็นคนที่มีความสุขมากค่ะโดยที่ชีวิตชีบอกว่าความรักหนูก็ยังรักเขาอยู่แต่ตรงนี้เราต้องกล้าที่จะเดินออกมาเข้าใจไหมคะเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องเจออะไรจำเจซ้ำซากวงเวียนชีวิตที่เป็นแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ฉันมีความสุข4วันอีก3วันฉันเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครทนก็ทนแต่สำหรับพี่แฮปปี้กับน้องคนนี้มากน้องสาวพี่คนนี้มากชีก้าวออกมาค่ะแล้วตอนนี้ชีวิตชีแฮปปี้มากค่ะไม่เชื่อก็ลองดูนะคะคุณจะทนหรือคุณจะก้าวออกมาค่ะไม่ได้แนะนำให้ใครเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือว่าถ้าคุณอยู่ไปแล้วมันก็เข้ากับเซอร์เคิลอย่างเงี้ยค่ะตบตูบจบตบจูบตบจูบตบตีดีกันไปมันบ่อยมันก็ไม่ใช่แล้วค่ะชีวิตเสียสุขภาพจิตค่ะเสียสุขภาพจิตแล้วก็เจ็บตัวไปด้วยนะคะอย่างนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะคะว่าเราจะอยู่กับคนที่เรารักแต่เขาหางเหินหมางเมินไม่รักเราทำให้เราเจ็บช้ำคุณจะอยู่ไหมหรือคุณจะออกมาเพื่อมาแสวงหาความรักหรืออยู่ตัวคนเดียวกับคนที่เขารักเราแล้วก็ไม่ทำร้ายเราแล้วความรักใหม่ของเราไม่ต้องมาเข้าอยู่กับวงจรชีวิตที่แบบว่า3วันดี4วันไข้ตรงนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะก็ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะ The best proof of love is trust นะคะบทพิสูจน์ของความรักที่ดีที่สุดนั้นคือความไว้วางใจต่อกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์8นาทีเข้าไปแล้วเนิร์ดมั้ยวันนี้โน้ตมาก